Good morning ทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มทำ What I Eat in a Week นะคะไปดูกันเลยเรามาจัดสแน็คกันโอ้ขนมเค้กรสนี้แม่อร่อยเลยใส่ผงฟูเยอะไปหน่อยนะคะใส่ในถั่วสักหนึ่งปุ๊บมื้อเช้าเราจะทำเป็นมัทฉะผงมัทฉะผงมัทฉะจะเป็นไม่เคยเหี่ยวไม่เคยเหี่ยวที่ผงใส่น้ำไปนิดนึงเดี๋ยววันนี้มาตีตอนเย็นเรามีทำขนมกล้วยด้วยนะเดี๋ยวเราต้องปั่นน้ำผลไม้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปวิ่งมันจะได้ไม่รีบจะมีมะม่วงกับกล้วยแล้วก็โปรตีน1สกู๊ปโอเคคิดว่าชาติดีนะมื้อเช้าเราเปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตนะเฟลมากผลไม้เราจะใส่ทั้งหมด3อย่างก็จะมีกล้วยบลูเบอร์รี่แล้วก็องุ่นนะThank you.
รามาทำมื้อเย็นของวันนี้กันดีกว่าคือโยเกิร์ตจ้าแก้วนี้ซื้อมาจาก Shopee นะคะ29 บาทโยเกิร์ตผสมกับเม็ดแมงลักนะคะมอร์นิ่งทุกคนเรามาจะสแน็คนะคะสแน็คของเราก็จะเป็นขนมเหมือนเดิมที่เราอบไว้แล้วก็เป็นกล้วยเดี๋ยวเราใส่ไปเลยแล้วก็สาลี่มื้อเช้าของเราทำเป็นข้าวผัดข้าวนั้นเราจะใช้เป็นอะไรนะดอกกระหล่ำมื้อเช้าของเราจะเป็นเมนูแผ่นทอร์ติญานะเหมือนเค้กแซนด์วิชเรามาทำไข่ออมเล็ตกันส่วนตัวแผ่นปฏิญาเราใช้1แผ่นออกมาเราจะตัด1มุมนะคะเราจะตัดประมาณนี้1มุมแบบนี้นะแล้วก็วางด้วยไข่ผักมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นปูอัดนะไปจะเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวเรียบร้อยเ
อันนี้จะเป็นเวแบบถั่วเหลืองวันนี้เมนูมื้อเช้าของเราจะเป็นสลัดผักนะคะพริกชายดำค่ะซอสพริกสูตรไม่มีน้ำตาลนะกับน้ำจิ้มซุกี้ไม่มีผงชูรสเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเบรกฟาสต์ลันช์แล้วก็สแน็คนะคะเรียบร้อยจันจันเรามาตกแต่งน้องกันกล้วยโอเคขอสวยๆสักวันนึงนะโอ้โหวันนี้เราจะมีไปต่อขนตานะคะเราจะมาเตรียมอาหารเที่ยงกันจะเป็นแผ่นแป้งเวียดนามห่อด้วยแครอทแล้วก็ดอกกระลำก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเอาไปทอดกับน้ำมันมะพร้าวเรามาลองดูกันวันนี้อร่อยมากเราจะหั่นแบบเป็นลูกเต๋านะแบบนี้ใส่แครอทดอกกระลำต้มหู้เขาไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะเขาทำครั้งแรกใส่งานิดนึงนะงาดำไม่มีเกลือนะงาดำแท้เรียบร้อยทำให้หมดเลยอ
เราตัดสินใจแล้วว่าจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะเรามาทาน้ำมันที่ตัวปลาเปียเราก่อนน้ำมันมะพร้าวเด้อจัดเลี้ยงใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเรียบร้อยมื้อเช้าวันอาทิตย์นะคะเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องกินนะคะเรามางานแต่งพี่มิวนะคะแล้วก็กินเท่าที่มีเนาะส่วนมื้อเที่ยงเราจะเลือกเป็นซิลเลอร์นะคะเพราะว่าชอบมากๆ I love itเดี๋ยวเป็นโซดากับผมดีท็อกของเซเว่นนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ